สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูต้มแซ่บเนื้อน้องลายค่ะเมนูเนื้อเน้นแซ่บแซ่บมาเสิร์ฟกันแล้วค่ะทานตอนร้อนๆคือดีงามมากและถ้าจะให้ฟินต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆเจ๊บอกเลยว่าไม่มีอะไรที่ฟินไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะพูดแล้วก็น้ำลายไหลมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำผักชีฝรั่งมาหั่นรากทิ้งไปก่อนจากนั้นหั่นซอยผักชีฝรั่งเป็นชิ้นเล็กๆ เลยนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยเสร็จแล้วนำผักชีฝรั่งไปพักไว้ได้เลยค่ะจากนั้นนำหัวหอมแดงมาหั่นส่วนหัวและส่วนท้ายทิ้งไปก่อนจากนั้นปอกเปลือกออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วหั่นซอยหอมแดงเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนำไปพักไว้ก่อนเลยค่ะต่อไปนำเห็ดฟางมาหั่นแบ่งครึ่งเห็ดฟางของเราจะได้ทานง่ายนั่นเองค่ะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเห็ดฟางไปพักไว้ค่ะต่อไปนำมะเขือเทศสีดามาหั่นแบ่งครึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะต่อไปนำเนื้อน่องลายมาหั่นค่ะสำหรับขั้นตอนการหั่นเนื้อน่องลายเจ๊จะหั่นพังผืดออกก่อนนะคะหั่นออกเพื่อให้เนื้อของเราไม่เหนียวนั่นเองค่ะเมื่อหั่นพังผืดเสร็จเรียบร้อยแล้วหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะหั่นขวางเส้นเนื้อนะคะเนื้อของเราจะได้สุกง่ายและนุ่มสุดๆไปเลยล่ะค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะเสร็จแล้วนำเนื้อน่องลายไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำต้มแซ่บเทน้ำเปล่าลงไปในหม้อก่อนเทลงไปครึ่งหม้อเลยนะคะเมื่อน้ำเริ่มเดือดใส่ผงปรุงรสก้อนลงไปได้เลยคนให้ผงปรุงรสก้อนละลายเข้ากันกับน้ำเปล่าเลยค่ะเมื่อผงปรุงรสก้อนละลายได้ที่แล้วใส่หอมแดงลงไปในหม้อตามด้วยเนื้อน่องลายหั่นใส่ลงไปให้เยอะๆเต็มหม้อเลยนะคะคนให้เนื้อสุกพร้อมๆกันค่ะเมื่อได้เนื้อที่กำลังสุกได้ที่ตั้งหม้อทิ้งไว้ให้น้ำเดือดค่ะต่อไปจะตักฟองออกค่ะน้ำต้มแซ่บของเราจะได้ใสน่ารับประทานละค่ะตักออกให้หมดเลยนะคะเมื่อตักฟองออกเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งหม้อทิ้งไว้อีก5นาทีค่ะเนื้อของเราจะได้สุกนุ่มอร่อยเมื่อครบเวลาแล้วใส่มะเขือเทศสีดาและเห็ดฟางไปได้เลยค่ะตามด้วยข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันขั้นตอนนี้เจ๊บอกเลยว่าหอมและน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สได้เลยต่อไปบีบมะนาวลงไปได้ตามใจชอบเลยค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งเจ๊บอกเลยว่าหอมยั่วน้ำลายมากๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยการโรยผักชีฝรั่งลงไปตามด้วยพริกแห้งจากนั้นยกลงจากเตาได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูต้มแซ่บเนื้อน่องลายของเจ๊เนื้อน่องลายนุ่มๆปรุงรสให้แซ่บทานตอนร้อนๆคือดีงามมากเลยล่ะค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ